ไฮไลท์บาริสต้าวล็อกในวันนี้นะคะมาดูกันว่าการตั้งช็อตการดาวอินการปรับเครื่องบดนะคะในสายงานของบาริสต้าเนี่ยเราต้องทำยังไงทำกี่ครั้งทำจริงไหมทำตอนไหนการสตรีมนมรวมไปถึงการเทลาเต้อาร์ตค่ะใครที่อยากดูนะคะก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามมาไว้ได้เลยค่ะพอมุกเป็นบาริสต้าเป็นครูสอนทำกาแฟอยู่ที่ออสเตรเลียและใครที่อยากดูการเทลาเต้อาร์ตแบบเต็มๆก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะมุกจะลงคลิปอยู่เรื่อยๆค่ะน่าฟินสุดๆเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บาริสต้าบล็อกของมุกค่ะวันนี้เริ่มงาน 6:15 ยังไม่ได้คล็อกอินนะแต่ว่ามาถึงร้านก่อน15นาทีเริ่มงานค่ะมุกก็จะเอากระเป๋าไปวางเตรียมตัวให้เรียบร้อยเมื่อกี้นี้ก็ทาลิปสติกที่เป็นเฟเวอริตอันใหม่นะคะเป็นลิปกลอสของ Hourglass ค่ะที่นี่นะคะมุกก็จะเริ่มงานตั้งแต่เวลาประมาณ6:30 นะคะแต่อันเนี้ยมุกมาถึงเช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามุกไม่ชอบรีบค่ะอย่างแรกที่ทำก็คือจะเอาแผ่นปูนะคะแผ่นยางมาวางเพราะว่าต้องยืน8ชั่วโมงก็จะเจ็บขานะคะถ้าไม่ได้ปูอย่าลืม subscribe ช่องของมุกด้วยนะคะถ้าว่าอยากดู barista vlog ยาวๆไปเรื่อยๆค่ะมุกก็เริ่มเข้างานแล้วนะคะเราจะกด clock in ในโทรศัพท์เป็นแอปพลิเคชันนะคะอย่างแรกที่ทำนะคะก็คือเอากาแฟใส่ลงไปในเครื่องบดค่ะแล้วก็จะเริ่มบดกาแฟเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการดาวอินนะคะและมุกจะต้องดาวอินหรือว่าตั้งช็อตกาแฟทั้งหมด3อย่างค่ะอย่างที่ตอนกำลังเอาใส่ไปในเครื่องบดนี้นะคะคือซิงเกิลออริจินที่วันนี้เราเสิร์ฟเป็นตัวโคลัมเบียค่ะเราจะใช้เสิร์ฟเป็นเอสเปรสโซ่แล้วก็ลองแบล็กนะคะโดยที่เราจะใช้เครื่องบด E65S Grind by Weight ค่ะในการบดนะคะเราก็จะใส่กาแฟให้เต็มฮอปเปอร์ไปเลยนะคะระหว่างนี้ก็กดเครื่องนะคะให้ทำงานแล้วก็เปิดตัวสตีมด้วยนะคะเพื่อไล่อากาศไล่น้ำแล้วก็ปรับอุณหภูมิค่ะเพราะว่าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะโดยที่ไม่ได้เครื่องเนี่ยไม่ได้ฟลัชน้ำออกเลยก็เลยเปิดเครื่องแล้วก็ฟลัชน้ำนิดนึงนะคะที่นี่นะคะทุกคนมุกไม่ได้ปิดเครื่องเลยนะคะตั้งแต่เซอร์วิสเมื่อวานนี้นะคะก็คือเปิดทั้งวันทิ้งไว้ตลอดนะคะไม่เคยปิด1ปีไม่เคยปิดเครื่องเลยค่ะทุกคนต่อให้วันหยุดก็ไม่ปิดนะคะเราก็จะมีการดาวน์อินนะคะสำหรับกาแฟ3ตัวในวันนี้นะคะมุกจะใช้สเกลนะคะในการชั่งโดสหรือว่าชั่งผงกาแฟเข้าเราจะชั่งทุกครั้งโดยเฉพาะตอนดาวน์อินนะคะส่วนเวลาเซอร์วิสเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องบดทั้ง2เครื่องของเราเนี่ยมันเป็นรุ่น Grind by Weight ก็คือเป็นรุ่นที่ชั่งน้ำหนักให้ออกมาตั้งแต่เครื่องชงอยู่แล้วเราก็จะไม่ได้ชั่งทุกครั้งแต่ว่าเราก็จะชั่งสุ่มสักประมาณ1ครั้งใน5ครั้งอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการสกัดครั้งแรกของมุกนะคะทุกคนมุกก็ยังไม่รู้ว่ากาแฟที่มุกใส่เข้าไปแล้วก็ในการสกัดครั้งแรกเนี่ยมันจะไหลเร็วไหลช้าแค่ไหนก็ครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่เสิร์ฟลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการดูว่าเราต้องปรับเครื่องบดไปทางไหนอันนี้มุกก็ตาเนี่ยนะคะก็ดูหน้าจอไปด้วยว่าการไหลของกาแฟมันเป็นยังไงไหลกี่วินาทีหยุดไหลกี่วิลักษณะการไหลเป็นยังไงไหลช้าไหลเร็วหยดหยดหยดไหลหรือว่าไหลเป็นยังไงนะคะระหว่างนี้ก็คือไม่อยากให้มือว่างนะคะทุกคนก็เช็ดถูทำความสะอาดไปเรื่อยๆค่ะระหว่างนี้ก็เริ่มดูเห็นแล้วว่าเราจะต้องมีการมาปรับเครื่องบดนะคะอย่างเครื่องสีขาวเนี่ยก็จะปรับให้หยาบขึ้นนะคะแล้วก็มาปรับเครื่องสีดำนะคะก็จะปรับตามที่เราเห็นในหน้าจอนะคะว่า extraction time หรือว่าเวลาในการสกัดของเราเนี่ยมันกี่วิเราต้องปรับอะไรบ้างคนก็ถามเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเครื่องบดแล้วก็การตั้งช็อตนะคะใครอยากรู้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะมุกจะมาตอบหรือว่าถ้าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทำเป็นบล็อกออกมาตอบคำถามให้เลยนะคะปรับเครื่องบดเสร็จครั้งแรกนะคะทุกคนมุกจะทิ้งผงกาแฟก่อนหลังจากปรับแล้วนะคะนี่ทิ้งเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการปนกันระหว่างผงเก่าแล้วก็ผงใหม่ที่มันค้างอยู่นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้ครั้งต่อไปได้เลยแต่ถ้าใครใช้เครื่องบดที่รุ่นเก่ากว่านี้หรือว่าตัวแชมเบอร์เนี่ยมันยาวกว่านี้นะคะก็อาจจะต้องทิ้งกาแฟมากกว่า1ครั้งค่ะก็ต้องลองดูนะคะอันนี้มุกกำลังปรับเครื่องอยู่นะคะเป็นการ adjust yield หรือว่าน้ำกาแฟที่ออกนะคะว่าเราต้องการให้ปรับเท่าไหร่จากความเข้าใจนะคะไม่ใช่คาเฟ่ทุกร้านจะให้พนักงานหรือว่าบาริสต้าเนี่ยมาปรับเครื่องตรงนี้เพราะว่าเราสามารถปรับได้อีกหลายอย่างและสามารถปรับผิดได้ง่ายมากนะคะและอย่างที่ร้านนะคะก็ไม่ได้ให้บาริสต้าทุกคนปรับนะคะคนที่ปรับได้ก็จะมีพวกที่เป็นซีเนียร์บาริสต้าอย่างมุกนะคะหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าบาริสต้าเท่านั้นนะคะที่จะปรับได้พนักงานทั่วไปนะคะก็จะทำตามไกด์ไลน์ที่เราปรับเอาไว้ให้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันยังไม่ดีก็จะต้องมาเรียกซีเนียร์หรือว่าต้องมาเรียกหัวหน้าบาริสต้าให้ปรับให้ค่ะหรือว่าเรามาคุยกันดูว่าเราต้องปรับหรือเปล่าและนี่คือจอร์จนะคะเป็นบาริสต้าคนโปรดของมุกนะคะหนึ่งในบาริสต้าคนโปรดค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันกับจอร์จวันนี้นะคะอันนี้อย่างในเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวสีแดงๆที่มันวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมทุกคนอันนี้มันคือตัวที่แสดงเวลาในการสกัดกับยิวนะคะที่
เราช่างออกมานะคะเครื่องที่ร้านมุกใช้เนี่ยมันจะมีสเกลบิวต์อินมากับถาดของเครื่องทำกาแฟหรือว่าดริปเทรย์นะคะมันจะมีสเกลแยกออกมาทำให้สามารถช่างได้ว่าในน้ำกาแฟที่ไหลออกมาเนี่ยมีปริมาตรเท่าไหร่นะคะซึ่งมุกก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาปรับแก้นะคะเพื่อที่จะมาปรับทั้งกรายเดอร์ปรับเครื่องบดแล้วก็ปรับกาแฟได้อย่างอันเนี้ยรู้สึกว่าดีแล้วนะคะสำหรับตัวที่เป็นกาแฟดำนะคะมุกก็จะลองเลยแล้วกันนะคะสำหรับดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะเพราะว่าเราใส่มา2ช็อตก็จะลองชิมแล้วก็เริ่มการประเมินนะคะด้วยการดื่มค่ะทุกคนอันนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะก็จะยังไม่ได้ปรับเครื่องบดส่วนอันเนี้ยก็ลองมาชิมในครั้งที่2ดูว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเย็นลงกว่าเดิมเนี่ยมันดีขึ้นไหมแล้วก็ใช้ความคิดสักนิดนึงว่าแบบเราต้องปรับอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเครื่องจ่ายนมเย็นนะคะเสร็จเหตุผลที่เรามีในบริษัทนี้ในร้านนี้เนี่ยเพราะว่าเรายุ่งมากนะคะบางทีเราต้องมายกขวดนม2ลิตรตลอดเวลาทั้งวันเนี่ยบาริสต้าก็เหนื่อยแล้วก็มันเป็นงานที่หนักนะคะเราก็เลยติดตั้งตัวที่เป็นเครื่องจ่ายนมเย็นนะคะไว้ที่เคาน์เตอร์เลยไม่ต้องยกขวดค่ะมันจะมีตู้เย็นต่อกับสายข้างล่างนะคะแล้วก็ออกมาทางหัวจ่ายเป็นนมเย็นสามารถคุมได้นะคะว่าเราต้องการใช้ขนาดเท่าไหร่ตามพิชเชอร์ที่เราเอาไปใส่ใต้เครื่องนะคะมันจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็ร้านนี้นะคะก็จะมีเครื่องจ่ายนมร้อนด้วยเดี๋ยวมุกจะโชว์ให้ดูนะคะอย่างแก้วแรกที่มุกเทออกมานี้นะคะคือแฟลตไวท์ซึ่งที่ร้านเนี่ยก็จะเทสกาแฟนมทุกวันทุกเช้านะคะแล้วก็ระหว่างวันด้วยเมนูแฟลตไวท์นะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาลองชิมกันดูค่ะว่าเป็นไงบ้างหน้าตอนชิมอาจจะแปลกนิดนึงนะแต่ว่ารวมๆก็คืออร่อยแล้วนะคะโอเคมุกก็จะทำมาอีก1เรซิปีแล้วกันค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจ่ายนมร้อนซึ่งเราอะทำความสะอาดมันทุกวันหลังเซอร์วิสซึ่งตอนเช้าเราก็เลยต้องประกอบเข้าไปใหม่แล้วก็ใส่ตัวฟิลเตอร์ใหม่เข้าไปเปลี่ยนทุกวันนะคะมันก็จะมีระบบของมันแล้วก็ตอนเช้าเราก็ต้องมาล้างนมเขาเรียกว่าอะไรอะล้างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เราคลีนไว้เมื่อวานนี้ออกก่อนซึ่งเราก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยเราคลีนทุกวันนะคะอันนี้ก็ทำกาแฟให้เชฟนะคะซึ่งก็ไม่ต้องถามแล้วนะว่าเชฟจะดื่มอะไรนะคะเพราะว่าเราจำได้หมดแล้วนะคะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะทุกคนคือกิจวัตรประจำวันของบาริสต้าค่ะซึ่งนี่คือสิ่งที่ต้องทำทุกวันทุกเช้านะคะอันนี้ก็ขำๆกับเพื่อนร่วมงานนะคะจอชนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามุกจะทำมาประมาณสัก2หรือ3สูตรที่เป็นแบบเรซิปีที่แตกต่างกันนะคะอันนี้มุกก็ทำเป็นอีกสูตรนึงขึ้นมาเพราะว่าเราอยากรู้ว่ามันจะสามารถดีได้กว่านี้ไหมนะคะก็ทำออกมาประมาณ2หรือ3สูตรแล้วก็ลองชิมดูค่ะอันนี้มุกก็จะชิมกาแฟนมกลับมาชิมกาแฟดำนะคะเป็นเรซิปีเดิมที่เราชิมเมื่อกี้นี้แหละว่ามันโอเคหรือยังมันอร่อยไหมเราต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะคะจะชิมเป็นเอสเปรสโซ่หรือว่าจะชิมเป็นดับเบิลเอสเปรสโซ่ก็ได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นกาแฟจากโคลัมเบียนะคะซึ่งเมื่อเราได้เรซิปีแล้วค่ะทุกคนสูตรของเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาแปะเทปนะคะไปที่เครื่องบดแบบนี้อันละตัวนะคะแล้วก็จะเขียนสูตรใหม่เข้าไปนะคะเพื่อที่พนักงานน้องๆบาริสต้าเนี่ยจะได้ทำตามได้นะคะใครที่สงสัยว่าสูตรคืออะไรเดี๋ยวมุกอธิบายค่ะซึ่งสูตรแต่ละวันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามวันที่คั่วกาแฟที่เราใช้นะคะสูตรคือกาแฟที่เราใช้เข้าน้ำกาแฟที่เรากดออกมาแล้วก็ระยะเวลาที่เราสกัดนะคะซึ่งกาแฟดำในเครื่องสีดำก็จะเป็นอีกสูตรนึงกาแฟสีขาวกาแฟนมในเครื่องบดสีขาวก็จะเป็นอีกสูตรนึงค่ะอันนี้มุกก็ move on แล้วนะคะมาทำกาแฟฟิลเตอร์หรือว่าที่คนที่นี่เขาเรียกกันว่า batch brew ที่เขาเรียก batch brew เพราะว่าเราไม่ได้ชงเองทีละแก้วค่ะทุกคนเราใช้เครื่องชงนะคะฮิตมากที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะเมลเบิร์นซิดนีย์นะคะเพราะว่ามันเร็วค่ะทุกคนแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนกาแฟหรือว่าเลือกกาแฟได้ง่ายนะคะมันก็ทำง่ายด้วยนะคะอย่างรุ่นนี้ที่ร้านเนี่ยใช้เป็นเครื่อง ground control เราจะมี presetเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆที่ทำเนี่ยก็แค่ใส่กาแฟเข้าไปกด start แล้วก็เขียนเวลาที่เราทำแล้วก็เบอร์บดนะคะเพื่อเป็น reference ถ้าเราต้องเปลี่ยนเบอร์บดหรือว่าเปลี่ยนกาแฟนะคะอันนี้มุกก็กดคำว่า start ให้มันเริ่มทำงานแล้วมุกก็มาทำงานตามปกติค่ะมันก็จะชงของมันแล้วก็เสร็จใส่ลงมาในไอตัวหม้อสีดำๆนั่นนะคะที่เป็นที่เก็บกาแฟมุกก็จะมาทำกาแฟเพิ่มนะคะเนื่องมาจากว่าจะเปิดร้านอยู่แล้วทุกคนมุกยังไม่ได้ดื่มกาแฟเต็มๆแก้วเลยแต่พอดีว่ากาแฟไหลเร็วไปอีกก็มาปรับเครื่องบดนิดนึงนะคะส่วนกาแฟดำเนี่ยมุกคิดว่ามันน่าจะมีอีกสูตรนึงที่ทำได้ดีกว่านี้มุกก็เลยมาปรับเครื่องบดอีกทีแล้วก็ลองทำอีกครั้งนึงค่ะชาวๆใครถามว่าชิมกาแฟกี่แก้วนะทุกคนลองดูนะคะว่าแบบทำกาแฟหลายแก้วมากเลยนะคะจริงๆแล้วและนี่มุกนะคะก็มาทำกาแฟเอสเปรสโซ่กับทำลาเต้ให้โช
จอร์จนะคะเพราะว่าเช้าๆเนี่ยนะคะทุกคนในร้านต้องการกาแฟค่ะเชฟก็ต้องการกาแฟพนักงานที่ทำงานกับเราก็ต้องการกาแฟแล้วมุกเองก็ต้องการกาแฟมากๆนะคะตอนนี้6:55ค่ะมุกยังเหลือเวลาอีก5นาทีก่อนที่ร้านจะเปิดมุกก็มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยที่ยังจะต้องทำนะคะก่อนที่จะเปิดร้านนะคะพร้อมๆไปกับการทำกาแฟให้เชฟวนไปวนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ดื่มกาแฟนะคะอย่างที่บอกอย่างเครื่องที่มุกกดเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นตัวจ่ายนมร้อนคือมุกสามารถที่จะใช้นมที่กดออกมาจากเครื่องเนี่ยเทให้กับเชฟได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบมาสตรีมนมแต่ว่านมที่มุกสตรีมเนี่ยคือโอ๊ตมิลค์นะคะเนื่องจากว่ามีเชฟในร้านเนี่ยดื่มนมโอ๊ตค่ะอันนี้เครื่องกดนมร้อนเนี่ยมันจะเป็นสำหรับนมวัวฟูลครีมปกตินะคะทุกคนแต่ว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะมี3หัวสามารถทำนมออกมาแบบร้อนเลยอ่ะได้3นม3แบบนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องออกก็คงจะได้เอามาไว้ที่ร้านค่ะอันนี้มึงก็ชิมแฟลตไว้ที่เป็นเรซิปีที่โอเคแล้วตั้งแล้วนะคะแล้วก็ทำเป็นของตัวเองนะคะทุกคนอร่อยมากน่าฟินสุดใครที่มีคอมเมนต์นะคะอยากรู้อะไรก็ถามมุกมาได้นะคะด้วยการพิมพ์คอมเมนต์มานะคะแล้วมุกจะทำอาจจะเป็นตอบคำถามหรือว่าทำ EP ตอบให้นะคะตอนนี้7:15ร้านเปิดมาได้15นาทีเชื่อหรือไม่ว่ายุ่งแล้วยุ่งแบบยุ่งจริงๆยุ่งสุดๆยุ่งแบบที่จอชต้องเข้ามาช่วยนะคะด้วยปกติตอนที่เราเป็นคนเปิดร้านตอนเช้าเนี่ยจะมีเราแค่คนเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้ยุ่งมากจริงๆและคอมเมนต์ไว้เลยนะคะถ้าใครอยากดูตอนยุ่งว่ามันยุ่งแค่ไหนไอ้คำว่ายุ่งเนี่ยตอนเช้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องยืนคนเดียวเราจะ manageการทำงานเวลายุ่งๆ ยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาค่ะแล้วมุกจะตัดบล็อกออกมาให้ได้ดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะเอาไว้เจอกันใน EP หน้าตอนนี้นะคะก็ดูการทำงานของมุกไปเพลินๆได้เลยค่ะOkay.